สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะฮะดิฉันจุฑาทิพย์อุมาวิชนีได้สอนวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ คราวนี้เราก็คิดว่าเราน่าจะช่วยกันดูแลตัวเองแล้วก็สุขภาพของทุกคนพอดีดิฉันเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็ทำอย่างไรที่จะทำให้เรามีความแข็งแรงทั้งกายและใจวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเดินครั้งที่แล้วเราพูดถึงการออกกำลังกายการเกรงกล้ามเนื้อการพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เราจะพูดถึงการเดินพร้อมสติและการสำนึกรู้ในกิจกรรมต่างๆที่เราทำในแต่ละวันเพราะว่าการเดินเนี่ยได้มีการวิจัยแล้วว่ามันจะช่วยให้เกิดภาวะของสุขภาวะที่ดีสามารถจะขจัดปัญหาต่างๆที่คนส่วนใหญ่ในยุคนี้จะเผชิญก็คือความเครียดจากความเร่งรีบความเครียดจากการงานการเดินทางทุกอย่างนะรวมทั้งความกระวนกระวายใจที่มาจากความลำบากของคนในยุคนี้ที่ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่ไปเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ต้องปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆฉะนั้นการเดินนี่คือการออกกำลังกายที่ดีในการที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับตัวเราคราวนี้เราจะเดินอย่างไรล่ะที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดเวลานี้คนก็หันกลับมาเดินมากบางประเทศนี้ถือการเดินเป็นนิสัยทีเดียวนะโดยที่เขาจะพยายามจะเลี่ยงการใช้ยานพาหนะต่างๆแต่มุ่งไปที่การเดินการถีบจักรยานทั้งหลายก่อนอื่นวันนี้เรียนพูดก่อนว่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะเดินสิ่งแรกที่เราจะต้องมีความสำนึกรู้คือว่าความสำนึกรู้ถึงขาของเราที่จะก้าวนั่นคือเอาใจไปอยู่ที่เท้าประการแรกเราจะก้าวด้วยเท้าไหนซ้ายหรือขวานั่นคือการสำนึกรู้ในภาวะของการก้าวของเราเมื่อภาวะแรกได้ผ่านไปแล้วก็นำมาสู่อันที่สองคือทำอย่างไรที่เราจะรู้ตัวและรับรู้ว่าเท้าทั้งสองข้างนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในการที่เราจะก้าวไปในแต่ละก้าวนั่นก็คือรับรู้เท้าที่เรากำลังก้าวไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมายความว่าเมื่อเราจะวางเท้าเนี่ยเราจะวางเท้าจากส้นเท้าไปยังปลายเท้าหรือจะวางไปอย่างตรงๆเป็นแผ่นราบไปตรงๆอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของเราแต่ละคนนะเมื่อเราจะเอาใจไปไว้ที่เท้าแล้วแล้วกำลังจะก้าวเดินนั่นคือทุกๆย่างก้าวของเรานั้นจะต้องรู้ว่าเรากำลังก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวอย่างคนที่ไปวิปัสสนาที่วัดเนี่ยเขาจะสอนให้เดินจงกรมเนี่ยนะเมื่อการเดินจงกรมเกิดขึ้นจะเดินอย่างช้ามากเพราะถ้าว่าเดินเร็วเนี่ยจิตก็จะหลุดได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับการเดินเอ็กซ์ไซส์ที่เรากำลังจะพูดถึงในขณะนี้เนี่ยหมายความว่าจิตของเรานั้นอยู่ที่เท้าเมื่อเท้าขวาก้าวซ้ายย่างซ้ายเท้าซ้ายก้าวเรากำหนดตามภาวะที่เป็นจริงคือในใจนั้นเรารู้ว่าวันนี้อย่างวันนี้ดิฉันพยายามจะทดลองเดินตามที่ได้คุยกันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเพราะจิตของเรานั้นจะไม่วกแวกไปที่อื่นแต่ในความเป็นจิตของมนุษย์เราเนี่ยไอ้ที่จะวกแวกอยู่กับเท้าตลอดเวลาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเมื่อรู้ว่าจิตนั้นหลุดไปจากการกำหนดในการเดินหรือการเฝ้าดูของเราเมื่อรู้ว่าหลุดไปแล้วให้รู้ตัวในทางวิปัสสนาเมื่อคุณไปอยู่วัดแล้วเขาจะสอนว่าถ้าคุณจิตหลุดไปนั้นให้หยุดยืนแล้วก็
เริ่มต้นใหม่ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไปตามความเป็นจริงนั้นแต่ในฐานะที่เรากำลังเดินเอากำลังกายเนี่ยเมื่อจิตรู้ตัวปั๊บเรากลับมาถูกที่เดิมคือขวาย่างหนอเท้าขวาก็ก้าวเท้าซ้ายก้าวแล้วแต่ตามความเป็นจริงฉะนั้นจิตของเราต้องอยู่ที่เท้าอยู่ตลอดเวลาและเมื่อจิตนั้นหลุดไปแล้วเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมได้ตามที่เราได้สามารถจะกำหนดได้ตามที่เป็นจริงฉะนั้นการเดินโดยทั่วไปแล้วเนี่ยควรจะกำหนดเวลาเดินประมาณ30ถึง45นาทีเหมือนกับเวลาที่มีการทางการการออกกำลังกายเขาแนะนำบอกว่าการออกกำลังกายทุกอย่างเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อทำจนถึง45นาทีฉะนั้นคุณก็เฝ้าดูตัวคุณเองว่า30นาทีถึง45นาทีนั้นคุณสามารถจะเดินได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่คราวนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างในการเดินพร้อมด้วยสติประโยชน์ในทางฟิสิกอลเลยในทางร่างกายก็คือว่าเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยการไหลเวียนของโลหิตก็จะดีขึ้นช่วยระบบการย่อยอาหารในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นเราเห็นได้ว่าถ้าเราคุณรับประทานอาหารเสร็จแล้วนั่งเฉยๆเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวมันยิ่งจะจมปลักอยู่กับความอิ่มแล้วก็ความไม่เปลี่ยนแปลงรู้สึกจะไม่มีการเคลื่อนไหวต่างๆนานาร่างกายเราก็จะไม่ดำเนินการเท่าที่ควรนอกจากนั้นแล้วการเดินยังช่วยลดความวิตกกังวลเพราะเมื่อใจของเรานั้นไปอยู่ที่เท้าซ้ายย่างหนอขวาก้าวซ้ายก้าวอะไรทำนองนี้เนี่ยใจมันจะไม่ไปคิดถึงเรื่องไร้สาระต่างๆแต่จะอยู่ในปัจจุบันขณะเมื่อเรากำลังก้าวไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายก็ตามเขายังบอกด้วยว่าการเดินนั้นช่วยลดน้ำตาลในเลือดใครก็ตามที่มีน้ำตาลสูงก็ควรจะยึดในการเดินเป็นหลักและปัจจุบันนี้ทุกคนก็ต่างรู้แล้วว่าน้ำตาลคือยาพิษคนส่วนใหญ่ก็จะหยุดทานหวานซะส่วนมากนะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะ ไม่สามารถที่จะขจัดไปจากร่างกายได้ง่ายสิ่งที่สำคัญก็คือว่าน้ำทั้งหลายแหล่ที่เรารับทานเข้าไปอย่างเช่นน้ำอัดลมสิ่งเหล่านี้จะมีน้ำตาลมากหรือแม้กระทั่งกาแฟ3 in 1พวกนี้ก็จะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเนยครีมเทียมดังนั้นการตรวจดูสำรวจสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันจะสร้างความแตกต่างให้กับร่างกายของเราไปในตัวนอกจากนั้นแล้วเขายังบอกว่าการเดินนั้นลดความเครียดนะคะการเดินนี่ลดความเครียดในแง่ที่ว่าทำให้เราสามารถที่จะมีความปลอดโปร่งในการมีชีวิตอยู่ได้ดียิ่งขึ้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการเดินท่ามกลางธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งทำให้เรารู้สึกที่ดีอย่างที่ดิฉันได้ผ่านมาประมาณ4เดือนที่ผ่านมานี้ก็มาลูกก็จะพาไปเดินในป่ามีต้นไม้เยอะแยะนะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความรื่นรมในชีวิตนะคะคุณคณิคาสวัสดีค่ะ เวลานี้ในประเทศญี่ปุ่นก็นิยมที่เขาเรียกว่า forest bathing โดยที่คุณเข้ามาในป่าใหญ่เนี่ยต้นไม้ใหญ่ซึ่งวันนั้นเราได้พูดถึงเรื่องต้นไม้ที่สำคัญต่อชีวิตเนี่ยมันจะส่งสารอะไรออกมาจากตัวต้นเพื่อจะปกปักรักษาตัวเขาเองแล้วก็คนในบริเวณนั้นฉะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดในการที่เดินท่ามกลางป่าใหญ่แล้วก็ออกซิเจนสิ่งต่างๆก็จะเสริมสร้างชีวิตของเราให้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นการเดินนั้นถ้าเราจิตนั้นมุ่งอยู่ในที่เท้าของเราร่างกายเราก็จะสมบูรณ์สมดุลมากขึ้นสมองเราก็จะพักผ่อนเพราะว่าเราอยู่ในปัจจุบันขณะไม่ได้คิดถึงเรื่องเหลวไหลหรืออดีตหรืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่อยู่ในปัจจุบันขณะซึ่งจะเป็นการพักผ่อนจิตของเราไปในตัวถ้าคุณเดินในลักษณะดังกล่าวนั้นคุณจะรู้ว่าเดินนั้นเวลาผ่านไปอย่างเร็วมากได้มากนะ5นาที10นาทีนี่ผ่านไปเร็วมาก45นาทีนี่รวดเร็วเพราะเราจิตของเราไม่ว่างอยู่กับปัจจุบันขณะซ้ายขวาซ้ายขาซ้ายหรือขาขวาที่กำลังก้าวเรารู้อยู่ทุกขณะอยู่ในตัวเรานะคะฉะนั้นการเดินในป่าไผ่เวลานี้ก็มีการนิยมที่จะเดินในป่าไผ่เช่นกัน
ที่ให้ความร่มรื่นแก่ผู้เดินทั้งหมดนี้ช่วยให้เรามีอารมณ์ที่ดีมีความกังวลกวายใจลดถอยลงและความดันโลหิตก็จะดีขึ้นจากการวิจัยซึ่งเขาได้ทำกันมาหลายปีได้มีการพิสูจน์เรื่องนี้คุณไปเปิดดูได้ใน Google หรือว่าเรียกที่ว่า Mindful Meditation เนี่ยนะฮะนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราออกกำลังกายมันก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดียิ่งขึ้นเพราะการออกกำลังกายนี้จากการเดินเนี่ยมันทุกๆส่วนในร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวนะและยิ่งกว่านั้นแล้วเมื่อจิตเราอยู่กับปัจจุบันขณะทั้งขาขวาก็ดีขาซ้ายก็ดีทำให้การเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราก็ความสุขจากการรู้ตัวทั่วพร้อมดังกล่าวคราวนี้ถ้าหากว่าเราจะมาดูซิว่าการทำอะไรก็ตามพร้อมด้วยสติไม่ว่าจะเป็นงานนะทั้งหลายถ้าหากว่าเราอยู่ในปัจจุบันขณะและเป็นการฝึกสติให้เป็นนิสัยแล้วเนี่ยในการระลึกรู้ของสิ่งต่างๆรอบตัวมันจะช่วยให้เรานั้นมีจิตที่เข้มแข็งเพราะเราได้เรียนรู้จากการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่ได้วุ่นวายหรือว่าเป็นจิตที่ถูกบดบังไปจากอดีตหรือมุ่งไปสู่อนาคตเราสามารถจะรู้ในปัจจุบันขณะได้เป็นอย่างดีและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งไม่ว่าเราจะเดินเร็วหรือเดินช้าเราต้องสังเกตตัวเองว่าลักษณะการเดินแบบใดที่จิตของเรานั้นสามารถจะควบคุมได้ที่จิตอยู่ที่เท้าแล้วแล้วเราระลึกรู้จิตนั้นๆซ้ายก็ดีขวาก็ดีและถ้าว่าจิตนั้นหลุดไปคิดเรื่องอื่นก็สามารถจะดึงกลับมาสู่การเดินไม่ว่าจะเป็นย่างของขาขวาหรือย่างขาเท้าซ้ายอันนี้คือการฝึกจิตที่สมบูรณ์แบบมากในปานตามประเทศเนี่ยถือว่าไอ้การฝึกจิตนั้นเป็นการจุดเริ่มต้นของการเอื้อให้เกิดประโยชน์สุขความสมดุลในร่างกายทั้งกายและใจในโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาเวลานี้ก็ใช้ mindfulness based stress reduction มาใช้ก็มีคนได้สร้างการทดลองวิจัยอะไรต่างแล้วหลายโรงพยาบาลในอเมริกาได้นำการฝึกจิตอันนี้มาใช้ในการรักษาคนไข้และคนไข้ก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นที่เราพูดกันในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าทุกคนเดินแต่การเดินของเรานั้นมันจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพราะเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถที่เรากระทำอยู่ถึงตอนนี้ใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้นะคะคุณคณิตกามีคำถามอะไรไหมคะหรือท่านอื่นจะมีคำถามอะไรไหมคะเชิญได้นะคะถ้าหากว่าเราเดินในที่เรียบแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยเนี่ยเราสามารถจะกำหนดการเดินของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในบางครั้งคนบอกว่าถ้าหากเราเดินกลับไปกลับมาสักประมาณ10ภายใน10 19 15 9เนี่ยเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะช่วยไอ้ระบบย่อยของเราได้เหมือนกันช่วยในระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีสติของเราได้เหมือนกันแต่สำหรับผู้ที่อาศัยการเดินเป็นการออกกำลังกายเนี่ยท่านก็เดินได้ในทุกแห่งที่ปลอดภัยและไม่มีภาวะของการที่จะล้มหรือว่าเป็นอันตรายได้ง่ายนะคะฉะนั้นเมื่อเราได้สังเกตดูสิ่งรอบข้างและสิ่งต่างที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรานั้นมีวิธีการมีชีวิตด้วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคราวนี้ถ้านอกเหนือจากการเดินการที่จะมี mindful ในทุกๆอิริยาบถที่เรากระทำถือเป็นอิสระถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเมื่อเรามี mindful ในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจิตของเรานั้นพักไปในตัวเพราะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาทำให้เราเกิดความรู้สึก
ที่ตกต่ำเพราะว่าเราคิดถึงจะอดีตหรือมุ่งไปสู่อนาคตแต่จิตของเราอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นจิตที่แน่วแน่และมีความหมายในตัวของมันเองสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรคุณเกรียงไกรมีอะไรอยากจะเสริมกรุณาทำได้เลยนะคะฉะนั้น mindful meditation mindful living ในทุกๆขั้นตอนของชีวิตนี่มันเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสุขของเราที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่าเรารู้ปัจจุบันขณะในทุกๆขณะที่เรามีชีวิตอยู่และนี่คือสิ่งสำคัญที่มากที่ทำให้คนในยุคนี้จะมีความสุขได้ความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความอะไรต่างๆมันก็จะหมดไปโดยปริยายเพราะเรามุ่งอยู่ในปัจจุบันขณะอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายทั้งดีและไม่ดีนั้นมันจะไม่มารบกวนเราเราก็สามารถจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางของความเป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบันและถ้าเราฝึกสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตของเราแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยจิตวิธีการคิดของเราได้อย่างละเอียดลึกซึ้งที่สุดและนี่คือสิ่งสำคัญมากถ้าหากว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเราก็ต้องอยู่อย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าวการเสนอแนะแนวคิดว่าด้วยการมีสติในทุกขั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเกราะป้องกันตัวเราในทุกๆด้านก่อป้องกันในตัวเราไม่ให้มีความทุกข์เพราะประโยชน์สุขก็อยู่ที่ตัวเราทุกข์จากความคิดจากสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นหรือจากสิ่งที่เราไม่ได้หรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะมารบกวนเราได้เพราะเราอยู่ในปัจจุบันที่เป็นจริงที่สุดและการที่เรารู้ใจในปัจจุบันที่เป็นจริงที่สุดอันนี้แหละที่นำเราไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขได้ในที่สุดใครมีคำถามกรุณาถามมาได้นะคะหรือว่าใครที่มีประสบการณ์อยากจะมาแชร์ร่วมกันก็เชิญได้นะคะหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ง่ายแต่ปฏิบัติก็ไม่ใช่ง่ายทุกอย่างมันพูดได้ง่ายทุกอย่างนะแต่เวลาที่นำมาปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยแต่การปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่ประโยชน์แต่ใครประโยชน์ที่ตัวเราเองเพราะว่านั่นคือการทำให้ชีวิตเรานั้นมีคุณค่าด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยเราแค่ประคับประคองจิตของเราให้รู้อยู่ในปัจจุบันไม่ว่าต่อไปในอนาคตเราจะคิดอะไรก็ตามเราสามารถจะมองทะลุปลุกโปร่งแล้วก็สามารถจะแก้ปัญหาหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะจิตที่มันสงบเงียบนิ่งเนี่ยสามารถจะมองเห็นทุกอย่างทะลุปลุกโปร่งและเข้าใจได้แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือหนทางที่ดิฉันคิดว่าเราน่าจะมาแชร์กันและดิฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์สุขที่เราจะมาอยู่บนโลกนี้และเรามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างชีวิตที่ดีต่อไปเสียงหายสุดเสียงหายเลยคะเอ๊ะเสียงหายได้ยังไงเดี๋ยวดิฉันก็ขอดูหน่อยตอนนี้หมายยังคะเสียงตอนนี้มีเสียงยังคะคุณซูซานโอเคดิฉันอาจจะพูดเสียงต่ำไปนิดหนึ่งนะฮะดิฉันได้สัญญากับเพื่อนที่เขาเป็นอยู่ต่างประเทศบอกว่าจะพูดแล้วก็จะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคุณมิวสวัสดีค่ะท่านทั้งหลายที่มีคำถามกรุณาเตรียมคำถามไว้นะฮะเราจะได้มาแชร์ความคิดร่วมกันในที่สุดอันนี้ขอพูดเป็นภาษาอังกฤษเล็กน้อยสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศWe are talking about mindful walking meditationand try to be mindful in all action. First of all, being mindful is very important, especially when we are walking.
First you have to choose and put your mind upon your feet. Whether you move towards left foot or right foot first, then you know, because your mind is with your feet. When your mind with your feet, you move slowly or fast, depends on your intention. But to know the difference between walking without mindfulness and walking with mindfulness make a lot of difference. When you walk with mindful, being mindful, it means that you are aware of what you are doing at the present moment. In other words, try to be at present moment, from moment to moment, is very important. Because your mind will be clear from the past, not the future. You can use the present moment at most to do whatever you want to do and to accomplish whatever you want to accomplish. To walk as an exercise, you should walk at least 30 to 40 minutes, 45 minutes. As we all know that when you want to exercise, you should do it at least 45 minutes at most. Otherwise, your heart will not breathe, will not beat so well, and other function of the body start to function then after 45 minutes. So while you're walking, and if your mind start wandering from your feet, you know it. Being mindful is to know what you're doing. Then your mind start coming back to your feet, left or right feet, and accordingly knowing it. Right feet is walking or left feet is walking. In other words, your mind is at your feet at all times. Okay. Now, there are benefits from walking with mindful. That is, besides helping the circulation of the blood, or the blood pressure will decrease, the digestion of the body is be better, and it decrease your anxiety or depression to anyone who walk with mindful. It also decrease the level of sugar in your blood, or your anxiety, your stressful. It helps for you to have a better well-being. If you walk within the nature or a big forest, like the Japanese believe in a bathing forest, because they believe that the big trees can carry out a certain amount of beneficial from the tree to the surrounding area. So we will benefit from that as well. The Japanese also believe that if you walk around the bamboo forest, it will help you have a better mood, better no anxiety, and blood pressure will be much improved. Besides, it will help you to sleep better, and also you can go to exercise with better well-being. So this is very important why we need to have mindful while we are walking. But mindfulness in all action is very important as well, not only in walking, but in all action that you do. Because when you're being mindful, you will not think of the past nor the future. You cannot have a bad mood or anything that can disturb your emotion, because you are with the present. And this present moment gives you more energy, gives you more reflection upon what you're doing. And your mind become clear and well settled by knowing what you are doing. So the important words or important point is the observe, learning how to observe yourself in all direction, not only walking but in also all action that you are doing. Either you are taking a bath, doing the housework, or doing other things.
in all action or any other exercise, if you do it with mindful, it will help you to have a better life and better well-being. Now, in the States, I think you all know that right now many hospitals use the mindfulness-based stress reduction or MBSR in all patients if they need that kind of development within themselves. And it turned out that many hospitals use this in order to improve the patient's health, patients not to take that much medicine or medical to help, but able to use this mindfulness-based stress reduction for their everyday life, for their in the hospital and coming out from the hospital, and they can spend the rest of their life for the better. So this mindfulness, even though it's based from Buddhism, but there are many scholars in the States try to make research upon this. Yeah? John Kabat-Zinn and other people try to use this method in order to improve their patients, and it works. So try it. You know, if you are being mindful in all you do, not only walking, but in all sections of your life, in driving, in talking, being mindful, then you don't have to be careful what you don't want to speak, but it's not worth it. So it's very worthwhile to do the mindfulness in every action. Now, คุณว่าวิรัตดาบอกว่าเสียงชัดเจนดีแล้วค่ะคุณหมิวสวัสดีค่ะคุณหมิวตอบขอบคุณมากเสียงมาแล้วค่ะคุณรดาวันสวัสดีค่ะในขณะรายการใครมีคำถามอะไรกรุณาถามได้นะคะคุณซูซันคุณเกรงไกรคุณคณิตกามีคำถามอะไรกรุณาถามได้ความจริงแล้วหัวข้อวันนี้เนี่ยมันเคลียร์ชัดเจนแล้วก็ง่ายมากในการพูดแต่ว่ายากมากในการปฏิบัติในการที่เราจะมี mindful มีสติในทุกๆอย่างที่เรากระทำเพราะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเข้าใจในชีวิตเข้าใจในความเป็นจริงของสัจธรรมต่างๆในชีวิตมันเหมือนกับการ meditate in all you are doing การทำสมาธิในทุกๆจุดที่เราทำอยู่และนี่คิดว่ามันเป็นคำตอบที่ดีมากสำหรับทุกๆท่านนะเราก็ฝึกปรือตัวเองให้มากที่สุดและวันหนึ่งเราก็จะถึงจุดที่มีประโยชน์แก่ตัวเองสูงสุดเพราะว่าถ้าว่าเราสามารถจะ being mindful ได้ตลอดความทุกข์ความลำบากต่างๆก็ไม่สามารถจะมาย่างกลายเข้าสู่ตัวเราได้อุปมาเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันตัวเองเพราะเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะโอกาสที่เราจะพูดโอกาสที่เราจะทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำนั้นก็เป็นไปได้ยากฉะนั้นดิ้งก็ขอเสนอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยหันมาฝึกปรือในประเด็นเหล่านี้ในการฝึกฝนตนเองตั้งมีสติในทุกๆขณะที่เรากระทำไม่ว่าอะไรก็ตาม not ไม่ใช่แต่เพียง not only walking but also in other activities as well นะเพราะว่าอันนี้เป็นหัวใจในการมีชีวิตอยู่โดยเช่นโลกปัจจุบันนี้มันมีความเครียดมันมีความกระวนกระวายใจมันมีความสับสนวุ่นวายสารพัดเราสามารถที่จะก้าวพ้นจากมันได้การสวดมนต์ช่วงเช้าหรือก่อนนอนถ้าต้องเลือกอาจารย์แนะนำช่วงไหนที่ควรสวดคะขอบคุณค่ะคือช่วงเช้าเนี่ยดิ้งก็มองเห็นว่าคุณต้องรีบไปทำงานใช่ไหมถ้าจะสวดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้าคุณจะสวดก่อนนอนมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะคุณไม่ต้องรีบร้อนแต่คนบางคนก็คิดว่าการสวดมนต์ช่วงเช้ามันจะได้ปกป้องตัวเองไปตลอดทั้งวันเพราะว่าเราพูดแต่สิ่งที่ดีงามสรรเสริญสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นจริงมันก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองฉะนั้นคุณเลือกเอาแล้วกันถ้าคุณมีเวลาในตอนเช้าสวดตอนเช้าก็ดีนะคะแต่ถ้ามีเวลาตอนเย็นสวดตอนเย็นก็ดีและสำหรับคนที่ไม่มีอะไรจะทำหรือคนที่เกษียณแล้วคุณก็ควรจะสวดทั้งเช้าและเย็นนะคะนี่เป็นข้อเสนอของดิฉัน
นะคะไม่ทราบว่าตอบคำถามคุณไหมคุณหมิวนะคะเพราะการสวดมนต์นั้นถือเป็นสิริมงคลกับตัวเองทำไมเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่เป็นจริงนะคะสวัสดีค่ะคุณกนกพรดีใจที่คุณมาแล้วนะคะเพราะเราพูดในสิ่งที่เป็นจริงและสัจธรรมทั้งหลายนั้นที่เราพูดมันก็ยิ่งเกิดประโยชน์กับตัวเองและสิ่งแวดล้อมทั้งปวงนะดังนั้นการสวดมนต์นั้นเป็นการสร้างพลังให้กับตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัวมันมีคุณค่าและสัจธรรมนั้นเมื่อเรายิ่งพูดยิ่งมีประโยชน์นะคะคุณเกรียงไกรการเดินเป็นภาษาร่างกายอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับอาจารย์ walking language คนขยับเท้าสั้นทีมักเต็มไปด้วยความระแวดระวังคนที่ขยับเท้ายาวและก้าวเร็วมักจะมีความรับผิดชอบมากมายคนที่ก้าวเนิบช้าอนุมานได้ว่ากำลังเลื่อนลอยหรือคนที่ขยับเท้าเบาอาจกำลังมีความลับซ่อนอยู่หรือคนลงน้ำหนักเท้าอาจจะเต็มไปด้วยความมั่นใจผมกำลังสื่อสารว่า walking language อาจนำไปสู่การทำความเข้าใจผู้อื่นหรือแม้แต่ให้สังเกตลักษณะการเดินของตนเองที่เปลี่ยนไปว่าสัมผัสกับจิตใจในขณะที่จิตนั้นเป็นอย่างไรน่าถอดรหัสความหมายนี้ออกมานะครับคุณเกรียงไกรคุณถามได้ดีมากดีใจที่คุณกลับมาถามแล้วก็ได้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณจะเดินยังไงสั้นยาวหรือย่องหรือเบาไม่สำคัญเท่ากับว่าเมื่อคุณเดินสั้นยาวย่องหรือเบาแต่คุณรู้ตัวทั่วพร้อมในลักษณะการเดินนั้นนี่คือความแตกต่างความแตกต่างอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวว่าเรากำลังเดินลักษณะใดหรือเปล่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้เดินโดยอัตโนมัติความแตกต่างอยู่ตรงนี้คุณเกรียงไกรคุณมาสังเกตดูซิว่าตัวเราเองตัวเราเองนั้นเรารู้ตัวขณะที่เราเดินในเท้าก้าวสั้นก้าวยาวซ้ายหรือขวาอย่างไรบ้างคุณลองคิดดูซิอย่างดิฉันเนี่ยนะเป็นผู้ซึ่งระมัดระวังทุกฝีก้าวในการเดินยังหกล้มได้นะและคนที่ไม่ระวังจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่ชราภาพอย่างดิฉันหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นในทุกเมื่อแต่เป็นการระลึกอยู่ด้วยว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นการเกิดและการตายเนี่ยมันชั่วเส้นยาแดงจากประสบการณ์ที่ได้เจอนะคะฉะนั้นการที่คุณเกรียงไกรถามประเด็นนี้เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าการศึกษามันมีศาสตร์นะที่ว่าศึกษาทีท่าของคนอย่างสมมุติว่าคุณเป็นนักสืบเนี่ยคุณสามารถจะดูว่าไอ้คนนี้เดินมาเนี่ยมันเดินในลักษณะใดรีบร้อนหรือว่าเฉื่อยชาเชื่องช้าแต่ที่นิ้นตอบไปเมื่อกี้เนี่ยเขาจะยังไงก็ตามเขารู้ตัวหรือเปล่าความแตกต่างอยู่ที่ความรู้ตัวในการที่เขาเป็นเช่นนั้นไม่ทราบตอบคำถามคุณหรือเปล่านะคะคุณเกรียงไกรคุณลองไปรู้พิจารณาดูซิคุณมิวยังจำได้ว่าอาจารย์เคยมอบบทสวดที่มีคำแปลให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อดีใจที่คุณยังเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้อยู่นะคุณกนกพรสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันมาหลายปีแล้วค่ะสวดแบบทำวัดเย็นและแผ่เมตตาค่ะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับปกติจะนอนต่อเนื่องอย่างน้อย6ชั่วโมงเนี่ยคุณกนกพรเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ต้องการจะนอนหลับและมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงเพราะเราสวดมนต์และไม่มีอะไรที่จะฝันร้ายหรืออะไรก็ตามที่จะมารบกวนเราได้คุณตูนบางทีเราก็เดินเร็วอาจเป็นเพราะอยากถึงเป้าหมายเร็วหรือแดดร้อนค่ะอันนี้เข้าใจเพราะคุณตูนเป็นคนที่เข้มแข็งมากแล้วก็มีความใจร้อนเป็นประจำอีกทั้งอย่างกลัวแดดร้อนต่างหากแต่ประเด็นอยู่นี้ขณะที่เราเดินซ้ายหรือขวาย่างเรารู้ตัวไว้ว่าเรากำลังซ้ายหรือขวาย่างเท้าจิตของเราไปอยู่ที่เท้าหรือเปล่าคุณเกรียงไกรบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจของคนในยุคปัจจุบันคือการเดินอย่างไม่มีสติเช่นเดินไปด้วยใช้โทรศัพท์ไปด้วยแน่นอนเดินโดยไม่มองทางเดินตกท่อเพราะประมาทว่า
ท่อแข็งแรงฝาท่อแข็งแรงเป็นต้นลองพิจารณาดูนะครับทุกวันนี้เราเดินกันอย่างไรขอบคุณนะคะคุณเกรียงไกรเห็นไหมไอการเดินนี่ simple as that มันง่ายมากแต่การที่จะสังเกตดูว่าการเดินนั้นเป็นเช่นไรในลักษณะใหญ่เรารู้ตัวเองแค่ไหนไม่ใช่เรื่องง่ายมันเรื่องดีดูเหมือนง่ายแต่ทําได้ยากที่เราจะรู้จักทุกฝีก้าวของเราแต่คุณเกรียงไกรพอคุณแก่ขนาดดิฉันเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องรู้จักทุกก้าวหรือจะรู้จักทุกก้าวขนาดดิฉันยังรู้จักทุกก้าวเลยนะพยายามระวังทุกก้าวยังหกล้มได้คุณคิดดูสิว่ามันเลวร้ายมากไหมในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วมีร่างกายจะต้องรักษาไว้แล้วก็ดูแลมันให้ดีก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยนะคะขอบคุณมากสำหรับความคิดเห็นทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้พูดมานะและเราก็เชื่อว่าข้อเสนอที่ดิฉันขอแนะนำไม่ว่าจะอะไรก็จะเดินแบบไหนก็ตามคนนั้นรู้ตัวหรือเปล่าทุกคนมีทางเลือกทั้งสิ้นเลือกที่จะดำเนินชีวิตอะไรก็อย่างไรก็ได้แต่ตราบใดที่เขาเลือกแล้วเขารู้ตัวว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าอย่างไรนะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้ามีก็กรุณาถามมานะคะดิฉันก็ดีใจที่หลายท่านได้ให้ข้อคิดเห็นมาและเราก็จะเริ่มตรวจสอบอิริยาบถของเราการเดินการกระทำต่างๆและนี่เป็นจุดที่ดีนะที่คุณเกรียงไกรพูดมาเพราะหลายคนที่เดินเนี่ยเดินฟังเพลงก็ดีเดินดูมือถือก็ดีถ้าหากว่าสามารถจะพลัดตกท่อได้ง่ายๆอันนี้เป็นข้อคิดเห็นที่ดีนะแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆด้วยในความสำหรับคนในยุคนี้มีคำถามอะไรไหมคะเรียนให้เวลา2นาทีมีคุณกนกพรไม่สามารถรับรู้ทุกขณะก้าวได้เป็นคนเดินเร็วไม่ค่อยรอใครเพราะชอบเดินคนเดียวค่ะไปเดินกับใครก็มีแต่บ่นว่าให้ช้าลงหรือรอด้วยค่ะส่วนใหญ่ตอนเดินจะติดไปที่จุดมุ่งหมายที่เดินค่ะไม่ค่อยดูฝีก้าวคุณกนกพรคุณเป็นนักปฏิบัติเนี่ยคุณก็ต้องรู้ดีว่าถ้าเราจะดูทุกฝีก้าวมันก็ต้องช้าลงเล็กน้อยคุณกนกพรยังเป็นสาวพริ้งอยู่เนี่ยนะคุณลองดูซิว่าถ้าเราเอาใจใส่ไปไว้ที่เท้าเราแล้วค่อยๆเดินไปมันจะดีขึ้นไหมเพราะเราจะรู้ในปัจจุบันทุกขณะแล้วคุณก็เป็นนักปฏิบัติด้วยสวดมนต์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเมื่อเรารู้ในปัจจุบันทุกขณะแล้วมันก็จะเอื้อให้เราได้ทำทุกอย่างอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมในอิริยาบถทั้งหลายมากขึ้นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้หมดนะคะทำความดีเป็นพื้นฐานไหมคะแน่นอนคุณระดาวันนะคะความดีนี่เป็นพื้นฐานทุกอย่างผมคุณเกรียงไกรบอกว่าผมจินตภาพถึงพระพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินฉากมหัศจรรย์ทางศาสนานี้ก็ต้องสอนการเดินจากก้าวแรกในชีวิตและเกิดอะไรก้าวต่อไปของชีวิตอย่างไรใช่อันนี้น่าคิดก้าวแรกและก้าวต่อไปนั่นคือวิธีการทำความเข้าใจว่าท่านสอนเราที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสวัสดีค่ะคุณพลการมีสติรู้จักการมีสติรู้จักถูกต้องเราต้องรู้จักมีสติเพื่อตัวเราเองและการมีสตินี้มันใช้ได้กับเราทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนพูดนะลมหายใจเข้าออกกำหนดสติสภาวะทำให้เรามีรู้กำหนดรู้สติใช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณพลเจนโอซาก้าค่ะใครมีอะไรจะเสนอข้อคิดเห็นมาแชร์กับพรรคพวกบ้างไหมคะมีใครมากขึ้นไหมที่จะพูดเพราะฉะนั้นการมีสติทุกคิดถึงอาจารย์ครับก็คิดถึงเช่นกันนะคะคุณจบไปหลายปียังคงจะหลายปีแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ดิฉันบางคนเนี่ยตอนนี้ก็60แล้วนะไม่อยากจะพูดด้วยแต่ของคุณนี่ยังดูเป็นเด็กอยู่มาก
แต่คงจะแก่กล้าวิชาการพอสมควรเรียนดีใจนะคะที่เราได้มาเจอกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนที่สนใจคล้ายคลึงกันต้องหันมาส่งเสริมซึ่งกันและกันเรียนมีความปรารถนาดีแล้วก็เห็นว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในร่วมกับการเสวนาเรานี้ก็มีความปรารถนาดีแล้วก็พร้อมที่จะแชร์ประเด็นต่างๆร่วมกันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะดีใจค่ะคำถามอีกไหมคะดิฉันจะให้เวลาอีก2นาทีถ้ามีอะไรที่อยากจะเขียนถึงดิฉันก็เขียนมาได้นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาได้รวมทั้งหัวข้อครั้งต่อไปที่ใครสนใจก็กรุณาบอกมาได้ตอนที่อยู่กับลูกสาวที่ฝรั่งเศสตอนนั้นเขาก็บอกว่าเอาหัวข้อนี้หัวข้อนี้ได้ไหมแม่สนใจพอมาถึงดิฉันก็บางทีก็จนปัญญาก็ต้องถามลูกชายเขาก็บอกว่าอะไรคือความทุกข์ครับอาจารย์อะไรคือความทุกข์วันก่อนนั้นมีคนเขียนมาว่าอะไรที่เราไม่อยากพบแล้วได้พบนั่นก็คือทุกข์อะไรที่เราไม่อยากได้และได้มาก็ทุกข์หรืออะไรที่เราอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ไอ้ความทุกข์มันมีหลายรูปแบบนะคะหรือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นมันก็ทุกข์นี่เราเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นแสดงว่าคุณพลไม่เคยเจอความทุกข์อย่างนั้นหรือถึงได้มาถามนี่ความรู้ความสุขคือการมีเงินการมีชื่อเสียงการมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมครับอาจจะถูกครึ่งหนึ่งนะคะคุณพลเช่นความสุขก็คือการมีเงินใช้พอประมาณมีชื่อเสียงพอประมาณคือไม่ได้มุ่งไปสู่การที่มีชื่อเสียงการมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนที่สุดถ้าการมีสุขภาพที่ดีนั้นเราก็ไม่ทุกข์จากการทุกข์ระทมของร่างกายเราอันนี้ถ้าเจ็บปวดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทุกข์เมื่อนั้นมันยังมีคำพูดที่เขาบอกว่า a sickness enable us to appreciate health ความทุกข์จากร่างกายเนี่ยทำให้เรารู้ว่าความมีสุขภาพที่ดีนั้นสำคัญเช่นไรอันนี้สำคัญมากฉะนั้นการสุขภาพที่ดีเนี่ยคือความสุขแน่นอนเพราะไม่ความทุกข์มันไม่มาย่างกลายแต่ใครจะมีสุขภาพดีไปตลอดเวลานี้คุณก็รู้ว่ามันแปรพันโควิดมันแปรพันมันเลวร้ายขึ้นมันไปถึงปอดเร็วขึ้นฉะนั้นการมีสุขภาพที่ดีคือการต้องดูแลตัวเองให้มีประสิทธิภาพนะของไม่ดีก็อย่ารับประทานเข้าไปแล้วก็จิตใจร่างกายมันสำคัญกันทั้งสิ้นเราต้องดูแลให้ดีนะเราถึงมาคุยกันในที่นี้นะคะฉะนั้นความการมีเงินไม่ใช่คนมีเงินทุกคนจะมีความสุขหลายครั้งวันก่อนนี้ก็คุยกันเรื่องนี้ว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่าที่บอกว่าในสังคมอเมริกันที่มันมีเงินมากเด็กที่อยู่ในสังคมนั้นกลับมีความเครียดมากพ่อแม่ส่งไปโรงเรียนที่ดีที่สุดทำให้ทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่เด็กกลับมีความเครียดและทุกข์ระทมเพราะเหตุว่ามันต้องไปคอมเพลตกับคนอื่นนะแล้วต้องมีสร้างฐานะให้เท่ากับคนอื่นฉะนั้นไอ้สิ่งที่ว่าการมีเงินชื่อเสียงเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นเป้าหมายแต่ควรจะเป็นเป้าหมายที่ว่าไอ้ well-being ของเราเนี่ยอันนี้ชัดเจนที่สุดเรามีสุขภาพที่ดีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีถ้าพ่อแม่ expect อะไรจากลูกมาไอ้ลูกก็จะทรมานเพราะว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต่างนี้ต้องให้ได้ตามที่พ่อแม่ต้องการและถ้าพ่อแม่ไม่สนใจใยดีไอ้ลูกก็จะทรมานอีกมันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงเลวร้ายพอๆกันฉะนั้นเราพูดถึงไอ้การเลี้ยงลูกมาแต่ตอนแรกนะไอ้ถ้าคุณดูช่วงแรกๆที่มาพูดเนี่ยเพราะมันเห็นว่าปัญหาสังคมเราเนี่ยมันมาที่ว่าเด็กของเราเนี่ยปราศจากความสุขไม่มีประสิทธิภาพและความทุกข์ระทมต่างๆเพราะดูจากสถิติการฆ่าตัวตายของเด็กไม่มีมากขึ้นเด็กเรียนมากขึ้นแต่ไม่ใช่มีความรู้มากขึ้นกลับมีความเครียดมากขึ้นเล่านี้เป็นต้นทำยังไงที่เราจะสร้างสังคมที่มีความสุขขึ้นมาได้นะอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะมานั่งคิดกันดูอย่างหลายคนในที่นี้ก็มีเป็นพ่อแม่ของคนตัวเล็กๆนะทำยังไงจะให้เขามีความสุขแล้วก็เอนจอยในสิ่งที่เขาเป็นในชีวิตของเขาแล้วเราก็พูดถึงเรื่องการรู้จักตนเองการทำไงที่จะสอนให้ลูกๆนั้น
เรียนรู้ตนเองใฝ่รู้ด้วยตนเองไม่ใช่เครียดจากการที่ expectation จากคนรอบข้างนี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้โดยที่พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกและลูกก็ต้องเข้าใจพ่อแม่มันจะสมดุลกันนะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะในช่วงแรกๆดิฉันได้พูดถึงไอ้ EP ไอ้เอพิโซดแรกๆเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องปัญหาของสังคมไทยโดยรวมเพราะมองที่เป้าหมายที่เรามาพูดในที่นี้ที่ชักจูงให้มาเพราะมองเห็นว่าสังคมมันตกต่ำไปถึงที่สุดแล้วถ้าเราอยู่ในช่วงนี้และเราไม่ช่วยกันที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเราก็เหมือนกับปล่อยให้ร้อยปีของเราหรือว่ากี่สิบปีที่เรามีชีวิตอยู่นี้ปราศจากประโยชน์ที่คนรุ่นหลังจะมาว่าเราไม่ได้ช่วยกันแต่ตอนนี้นี่ดีใจนะมี YouTube มาหลายแขนงหลายรูปแบบที่ช่วยให้คนนั้นดีขึ้นให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความเข้าใจอะไรต่างๆดีขึ้นหมอก็ออกมาสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมีคนพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายหรืออะไรพวกนี้นั่นคือการช่วยสังคมไปในตัวทั้งสิ้นนะคะส่วนนี้ก็มาคงเห็นว่าไอ้ปรัชญาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องช่วยคนแล้วก็ทำให้คนได้มีชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพได้ค่ะใครมีคำถามเลยไหมคะเชิญค่ะให้เวลาอีก2นาทีถ้ามีคนจะถามก็กรุณาเขียนมาได้ค่ะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าว่าเราเริ่มทำทุกอย่างอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติในทุกขั้นตอนคุณจะบอกให้นะคุณลองทดลองสักหนึ่งชั่วโมงในวันหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวทุกวิธีการคิดคุณทำด้วยพร้อมด้วยสติเริ่มจาก15นาทีครึ่งชั่วโมงจนถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วคุณเห็นว่าวันนั้นเป็นวันที่คุณมีความสุขมากเพราะมันจะไม่มีความคิดที่เลวร้ายมันเข้ามาเคลือบอยู่ในสมองคุณคุณสามารถจะเผชิญกับปัญหาต่างๆและแก้มาได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นเริ่มจาก5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงไปถึงชั่วโมงนึงคุณเห็นว่าชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงที่มีความสุขมากเพราะคุณอยู่อย่างพร้อมด้วยสติรู้ตัวทั่วพร้อมคุณตูนสวัสดีค่ะตูนจะฟังรายการของพระไพศาลวัดป่าสุขโตทาง YouTube เป็นประจำดีมากค่ะโดยเฉพาะการยกตัวอย่างที่ทันสมัยเนี่ยพระไพศาลนี่ก็จบธรรมศาสตร์นะเดี๋ยวก็ดีใจเพราะธรรมศาสตร์ตอนนั้นยุคสมัยพระยุคไพศาลนั่นลูกยุคของท่านเนี่ยเราสร้างคนดีๆมาเยอะมากแล้วก็ดิฉันก็ดีใจที่คุณตุ่นได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมามันมีหลายๆอย่างที่เราช่วยกันในสังคมแล้วก็ทำให้สังคมเราดีขึ้นโดยปริยายนะคะแล้วก็ดีใจนะคะขอบคุณมากคุณตุ่นใครมีคำถามอะไรไหมคะใครมีจะข้อเสนอแนะอะไรออกมาอีกก็เนี่ยเราช่วยๆกันดูช่วยกันเสนอแนะให้ไปฟังเหตุการณ์ฟังพระไพศาลฟังนู่นฟังนี่มันก็ได้ประโยชน์ขอนอกเรื่องถามอาจารย์คิดว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานไหมครับตอนนี้พบสายพันธุ์ใหม่อีกแล้วครับการมีสติรับฟังข่าวสารทำให้เราไม่กังวลและมีสติมันดูแลสุขภาพให้ดีใช่ไหมครับถูกต้องเลยคือไอ้ของบางอย่างรอบตัวเราเนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้ใช่แต่เราควบคุมตัวเองได้หนึ่งที่คนไปกันเยอะๆเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าเขาป่วยมาเป็นอะไรไปบ้างหรือเขาเก็บตัวได้นานพอหรือเปล่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะสองทำร่างกายจิตใจเราให้เข้มแข็งไว้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มาเราก็สามารถจะสู้ได้การป้องกันตัวเองเนี่ยมันคือวิธีการดังกล่าวดิฉันก็แปลกใจว่าพอไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วพอกลับมาบ้านเราเนี่ยยังเต็มอยู่นะแล้วก็ได้ข่าวว่าอย่างที่ว่ามีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นนะฉะนั้นการป้องกันตัวเองการดูแลสุขภาพของตัวเราเองการรู้จักว่าควรจะอยู่ในที่ใดที่อากาศปลอดโปร่งการทำให้ร่างกายแข็งแรงการรู้จักหายใจให้ถูกต้องเมื่อก่อนเราพูดถึงการหายใจใช่ไหมการสร้างพลังให้เกิดขึ้นเวลาที่เราหายใจการอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์นี่เหล่านี้มันเป็นหัวใจในการที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายคุณคิดดูสิว่าลมหายใจเนี่ยเข้าไปในทุกอณูของร่างกายเรา
ถ้าเราหายใจที่อากาศบริสุทธิ์มันก็จะช่วยให้ทุกอณูของเรานั้นเข้มแข็งแต่ถ้าว่าหายใจเข้าไปน้อยๆไม่ได้เต็มปอดมันก็จะหายใจได้เส้นเลือดก็จะมีเลือดเราก็จะมีแครี่ไอออกซิเจนไปได้น้อยเราก็ต้องหายใจเร็วขึ้นมากขึ้นโอกาสที่จะคลีนส่วนต่างในร่างกายก็ทำได้ยากขึ้นฉะนั้นการหายใจให้เต็มปอดหายใจลึกนะแล้วก็ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์เป็นหัวใจในการที่จะป้องกันตัวเองรักษาตัวเองให้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอบคุณนะคะที่ถามขอบคุณคุณตุ่นและขอบคุณคุณพลดีใจที่เราได้มาเจอกันนะคะแล้วก็เนี่ยมันทำให้เรามีความอบอุ่นในจิตใจที่เราสามารถจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้และมันเป็นการทำให้ชีวิตของเรานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะมีคำถามอะไรไหมคะเชิญให้เวลาอีก2นาที ก็2นาทีมาเรื่อยๆก็เพิ่งมีคนมาถามอยู่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆดีใจเช่นกันครับคุณพลบอกที่เปิดเฟซมาเจออาจารย์พอดีครับก็ดีใจถึงเวลานึงเราก็ต้องเดินมาเจอกันนิ้งก็ดีใจมากนะคะได้เจอคนที่คุ้นเคยกันแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ต่อกันนะมันทำให้ชีวิตมันมีคุณค่าขึ้นการที่เราได้เสวนากับคนที่เราเข้าใจกันและมีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยมันทำให้ชีวิตนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะคะผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับก็ดีแล้วก็หลายคนที่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่ well planned และมันมีเหตุมีผลมีความต่อเนื่องนะคะดิฉันก็ดีใจเพราะว่าลูกศิษย์ของดิฉันเนี่ยดิฉันก็รักทุกท่านเพราะท่านทั้งหลายจะต้องไปสร้างสังคมดีกว่าเดิมนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้ว่าด้วยดิฉันอยู่ข้างเดียวกับท่านตลอดมีอะไรก็ตามที่เราจะช่วยเหลือกันได้ก็บอกมาเราจะได้ช่วยกันก็แรงเล็กๆน้อยๆจากที่เรามีอยู่นี้มันก็จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะคะโอเคนี่ก็จะเกือบความการมาพบกันเพื่อสร้างความดีใช่ไหมคะก็ได้สิความดีแล้วก็ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่จันลงให้โลกนี้อยู่ร่วมกันได้นะเพราะเรามองในโลกในสายตาที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์สุขซึ่งกันและกันและถ้ามีอะไรดีๆเราก็จะมาแนะนำซึ่งกันและกันทั้งคุณและดิฉันเนี่ยก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเสมอนะคะขอบคุณคุณระดาวันค่ะนี่เราพูดกันไปพูดกันมาก็จะเกือบ1ชั่วโมงใครมีคำถามอะไรไหมคะFor my friends around the world, I believe that if you do mindfulness every day, you can only benefit from it, because mindfulness can help you to face any situation, to face the world without any regret, because we do the best we can by the way we think, the way we know ourselves what we are doing,And we are able to control ourselves for the better. And this is a real benefit of mindfulness. Because mindfulness helps us to face any difficulties at all that we face, we can overcome it finally. Okay.My best wishes to you all, and have a good night's sleep, and try to be mindful
in all you do สวัสดีค่ะ